สถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้นะฮะบอกโอ้ท่านออกมาว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีดีท่านชมดูไว้นะใครดูการเมืองนะท่านดูการเมืองท่านต้องดูให้ลึกซึ้งสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่ผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ถูกกรรมาธิการนะฮะซึ่งมีอนาคตใหม่เป็นประธานนะฮะเรียกเข้าไปปรับทัศนคตินะซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปรอบนึงแล้วผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องตัดสินใจว่าจะไปเองหรือจะส่งคนไปแทนนะปรากฏว่าการส่งคนไปแทนนั้นนะวันดังกล่าวพลเอกอภิรัตเนี่ยก็ส่งคนไปแทนคือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกโดยท่านเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะแล้วก็มีนัดต่อที่กระทรวงกลาโหมที่ต้องไปชี้แจงเรื่องของความมั่นคงปรากฏว่านะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเข้าไปทำการชี้แจงนะต่อกรรมาธิการกรรมาธิการปฏิเสธนะบอกว่าไม่พร้อมรับฟังนะไม่พร้อมรับฟังนะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวต้องให้พลเอกอภิรัตมาทำการเจรจาเองมาคุยเองมาชี้แจงเองจะต้องปรับทัศนคติให้เป็นให้ได้นะครับปรากฏว่านะครับก็พลเอกอภิรัตก็ตัดสินใจหลังจากที่เสร็จกาญจนบุรีเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถตรงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถนะฮะและเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการด้วยตนเองอันนี้น่าสนใจในวันนี้นะครับท่านพลโทกรพระชูบุตรซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอันความมั่นคงจากชายแดนได้คณะกรรมการได้เชิญเรียนสื่อเชิญผมมาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านปีว่าการกองทัพบกก็ได้พิจารณาแล้วให้กองทัพบกจัดตามความเหมาะสมนะครับซึ่งจริงๆในวันนี้เนี่ยที่ผมเพิ่งบินกลับมาจากกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวในทีวีก็คงจะเห็นนะครับไปตรวจเยี่ยมกองรังสุรศรีนะครับแล้วก็มีมอบนโยบายให้กับหน่วยพร้อมรบเรื่องที่เร็วแล้วก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องตั้งภารกิจเพื่อเนื่องจากว่าจริงๆถึงบ่ายนะครับแล้วการเดินทางเนี่ยมันของผู้จัดการระบบเนี่ยมันเวลาไปเยี่ยมกองมันเป็นทางลับที่ก็รู้ที่เลยนะฮะนะครับมันเป็นทางลับแต่ว่าเนื่องจากผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ทีแรกนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดจาหารือกันแล้วคณะกรรมการนี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการผู้แทนราษฎรนะครับที่มีความสำคัญมาจากหลากหลายพรรคการเมืองรวมตัวกันนะครับเพื่อทำงานด้านความมั่นคงซึ่งแต่ละท่านก็รวมแล้วจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับกองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเลยนะครับต้องตัดกำหนดการแล้วก็บินกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถนักข่าวถามนี่ถามไม่ตรงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงพรรคการเมืองใดเลยนะที่บนเวทีพูดใช่ไหมพี่ไม่ได้พูดเลยไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคการเมืองหรือไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับก็พูดไปตามบทบาทหน้าที่ก็เช่นเดียวกันท่านสสท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับทุกท่านมีบทบาทหน้าที่บางครั้งความที่หน้าที่เนี่ยมันก็กำหนดเรียกอะไรอีโมชันออกมานะครับหลายๆอย่างพอผมมีบทบาทหน้าที่ในด้านความมั่นคงนะครับท่านมีบทบาทหน้าที่ที่ท่านจะต้องรักษาและเป็นเสียงให้กับประชาชนที่เลือกท่านมานะครับท่านก็บางครั้งหลายๆท่านบางทีผมเห็นในทีวีหรือในสภาท่านดุเดือดวิจารณ์ดุเดือดมากหลายท่านแต่ว่าวันนี้มาเจอก็คนละรูปแบบก็ทำให้เช่นเดียวกันท่านก็บอกว่าเอ๊ะดูผมดุพอมาเจอจริงๆไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีไหมครับว่าทหารกับการเมืองจะทำงานควบคู่กันไปได้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่ดีผมไม่มาหรอกวันนี้
ท่านขอถามเรื่องประเด็นการเมืองค่ะมีกระแสข่าวมีรายชื่อท่านเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีค่ะท่านคิดเห็นยังไงบ้างคะผมคิดเห็นอย่างนี้นะว่าเราอยู่บนความพื้นฐานในความเป็นจริงดีกว่าว่ามันเป็นไปได้ไม่ได้นะครับด้วยสถานะภาวะต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะหนึ่งผมยังรับราชการอยู่นะครับสองสภาวะที่ผมอีกฐานะหนึ่งผมเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญอะไรผมไม่สามารถที่จะเป็นตามข่าวที่พูดได้อยู่แล้วนะครับนะการชี้แจงของพลเอกอภิรัตน์หรือบิ๊กแดงเนี่ยนะเขาบอกว่าบรรยากาศมันดีนะตอนแรกๆก็ต่างคนต่างออกสื่อออกสื่อเคร่งเครียดกันโน่นนี่นั่นนะฮะในขณะที่บิ๊กป้อมนะฮะก็พูดถึงเรื่องของบิ๊กแดงจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิษณุเครืองามก็บอกเป็นไม่ได้เพราะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะในคลิปที่แล้วว่าพลเอกอภิรัตน์จะเป็นได้ก็ต้องมีการยึดอำนาจจะยึดอำนาจใครก็ต้องยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นวิธีอื่นเป็นไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ก็คงจะเห็นกันแล้วซึ่งมันผมเรียนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองยังไม่ถึงเวลาฟังเพื่อไทยก็เด็กเพื่อไทยก็มาบอกว่าเนี่ยพลเอกประวิตรควรจะเลิกพูดเล่นๆได้แล้วนะครับเรื่องของที่พลเอกอภิรัตน์เนี่ยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคือก็เริ่มกลัวจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายงบประมาณแล้วก็พูดถึงพลเอกอภิรัตน์ว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ลองมาก็มาเป็นดิก็มาเป็นก็อยากให้มาเป็นนะก็เป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนะครับวันนี้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจคือผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะในเมื่อคือท่านพุ่งชนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการทหารท่านไม่กลัวพุ่งชนตอนแรกส่งคนไปไม่ยอมให้ยึกยักจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไปเองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้นะบอกโอ้ท่านออกมาว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีท่านผู้ชมดูไว้นะใครดูการเมืองเนี่ยท่านดูการเมืองท่านต้องดูให้ลึกซึ้งบิ๊กแดงซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับบอกว่าโอ้ยบรรยากาศดีท่านไม่อยากเล่นการเมืองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากับนักการเมืองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่อยากเป็นนักการเมืองแต่อยากเป็นเพื่อนกับนักการเมืองนะท่านผู้ชมดูให้ดีนะนะฮะก็นักการเมืองก็คือนักการเมืองนะฮะนักการเมืองส่วนมากไปยุ่งกับทหารไปวุ่นวายกับทหารนะมักจะมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเสมอนะครับและยิ่งทำท่าทีขึงขังจะไปปรับทัศนคติโน่นนี่นั่นนะฮะแต่ละฝ่ายก็ได้ไปเจอกันในกรรมธิการโมแต่ละคนฝ่ายนึงก็บอกว่าดีอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าดีฝ่ายดูนะท่านผู้ชมจำหลักเหล่านี้แล้วดูเห็นสิ่งเหล่านี้ไว้นะเวลาออกสื่อก็เกลียวกราดโอ้ยมันจะต้องเรียกมาปรับเป็นในกติไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนี้ถึงเวลาปุ๊บเจอของจริงก็ไปเองนะบอกเรียกใครมาไม่ยอมมาชี้แจงไม่ต้องไปผู้ช่วยผู้จัดการอาหารบกไม่ต้องมานะมาเป็นเรื่องส่วนตัวต้องมาเองขอบอกมาเองนะผมเรียนตั้งแต่คลิปเมื่อวานแล้วผมว่าผู้บัญชาการทหารบกต้องตัดสินใจว่าจะไปเองหรือส่งคนไปแทนนะท่านส่งคนไปแทนแต่ไม่ให้แต่ปรากฏว่าไม่ยอมรับคำชี้แจงนะตอนออกสื่อก็บอกจะเรียกมาคุยจะเรียกมาปรับทัศนคติเรื่องก็พูดว่าท่านไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่ได้พูดถึงพรรคการเมืองไหนเลยแต่ปรากฏไอ้พรรคการเมืองเหล่านั้นไงทำอะไรกินปูนร้อนทองนะการเมืองน่าสนใจนะฮะกำลังเข้มงวดดูผิวไม่มีหรอกในด้านลึกม็อบก็ไปล้อมทำเนียบนะฮะก็ประมาณผ่านผมบอกเลยฝั่งทักษิณเนี่ยจะต้องปล่อยให้ผ่านนะฮะและเขาเช็คกำลังด้วยว่ามีเท่าไหร่และเขากำลังจัดการกำลังของเขานะฮะที่นอกลู่นอกทางอยู่นะครับแต่หลักสำคัญคือการอภิปรายไม่วางใจการอภิปรายไม่วางใจจะไปเอาผิดกันง่ายๆเอาผิดเรื่องของพลเอกประยุทธ์ความรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ท่านผู้ชมดูหลักนะ
ขาจะมาควบคู่กันนอกสภาและในสภาอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ตอนนี้ม็อบกำลังนอกสภากำลังไปแล้วในสภากำลังเริ่มก่อวอร์ดนะครับโดยมุ่งเป้าหมายในการโจมตีทหารเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เพื่อให้พระราชาหลับสบาย